ครับไม่ใช่ป่ะไม่ใช่โทษทีคุณเรโอ้คุณเรเอ็กซ์นะถามเรื่องพระโสดาบันคุณเรนะฮะส่วนคุณแม่นกฮูกขึ้นยอดตาลฟังเลยจึงรู้ค่ะว่าใครคือพระอรหันต์ค่ะแม่นกกระปูดนะครับแม่นกกระปูด ลุงไม่เคยพูดคำว่ากรรมฐานนะครับต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับคุณคิดนะฮะลุงไม่เคยพูดคำว่าวิปัสสนานะครับลุงไม่เคยพูดคำว่ากรรมฐานนะครับมันเป็นภาษาเก่าหรือเปล่าครับตรงนั้นเป็นภาษาเก่าหรือเปล่าภาษาเก่าก็ฟังมาเยอะฟังมานานพอสมควรโลกุตตระกับโลกีสภาวะของจิตที่เปิดจักระส่วนมากจะไปทางไหนครับทางสายธรรมเรียกฐานจิตโอเคโลกุตตระโลกียะทั้งสองอย่างนี้คือภาษาเนาะจะเลยภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจแล้วต้องเป็นความเข้าใจที่ตรงกันด้วยโลกียะก็คือเรื่องโลกใบนี้ทั้งใบตั้งแต่จุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ถึงอวกาศถึงที่สิ้นสุดของอากาศขีดเส้นไปทั้งหมดเรียกว่าโลกียะครับถ้าเลยอากาศไปปุ๊บเป็นอวกาศอวกาศนั่นนะฮะลุงบอกว่าโลกุตระนะครับสภาวะของจิตนี้ก็ต้องจิตคุณงัวกับจิตบริสุทธิ์ทางนั้นเห็นไหมไอ้ที่เปิดจักระนั่นคนละเรื่องกับลุงแล้วทีนี้นะครับถ้าไปจักระปุ๊บคนละเรื่องกับลุงแล้วใช่ไหมคนละครูบาอาจารย์แล้วทีนี้คนละตำราแล้วทีนี้คนละความเชื่อแล้วคนละที่มาแล้วเนี่ยตรงนี้ที่มันจะไปกันไม่ได้เพราะว่าคนหนึ่งก็คล้ายๆกับไม่ได้เรียนในอาจารย์เดียวกันตำราเล่มเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นคนละเรื่องโอเคนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะคุณคิดนะครับฟังผมไม่ได้ไปทางด้านจักระนะครับโอเคขออนุญาตอ่านให้จบที่เปิดจักระส่วนมากจะไปทางไหนครับทางสายธรรมเรียกว่าฐานจิตก็แปลว่าใช่ไหมแล้วก็ขอโทษครับกรรมฐานลุงแบบไหนลุงไม่เคยพูดกรรมฐานนะไม่เคยเลยเพราะลุงแค่พูดแค่สามคำสติสมาธิปัญญาหรือปัญญาก็ยังไม่ค่อยพูดซ้ำไปสติสมาธิจิตจิตคืออะไรเนี่ยจิตคืออะไรก่อนนะจะพูดถึงจิตต้องถามหาจิตมันคืออะไรความหมายของจิตมันคืออะไรสัญลักษณ์อัตลักษณ์สัญลักษณ์อัตลักษณ์ของจิตซึ่งเปลี่ยนจากภาษาแล้วเนี่ยความหมายภาษาจิตมันจออาจารย์สรีต่อเต่าอ่านว่าจิตมันเป็นเพียงแค่ภาษาภาษาคือสิ่งสมมติอัตลักษณ์หรือว่าสัญลักษณ์ของจิตคืออะไรถามลุงนะจิตคือความสว่างแบบที่เรามองเห็นนี่ใช่ไหมไม่ใช่เลยไม่ใช่คนละเรื่องเลยหากแต่เป็นความสว่างที่สามารถเห็นได้ในความมืดโน่นเห็นไหมเห็นไหมตรงนั้นเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยถ้าจะคุยเรื่องจิตกับลุงถ้ายังไม่เห็นความสว่างในความมืดลุงต้องยกมือไหว้สามครั้งก่อนก็คือคนละศาสตร์กันแล้วกันได้แต่ภาษาโอเคไหมต้องอย่างนั้นเลยนะเพราะทางฝั่งลุงนี่มันค่อนข้างจะชัดจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาภาษาเนี่ยลุงพูดมาเกินกว่า20 ปีนะไม่เคยพูดเรื่องกรรมฐานกิเลสยังไม่พูดเลยทุกวันนี้กิเลสตัณหาราคะพวกนี้ยังไม่พูดเลยหรือแม้แต่พวกกรรมเวรเนี่ยยังไม่พูดซ้ำไปมันถูกหมดพูดไปทำไมไม่พูดดีกว่าพูดแล้วก็ไม่จบนี่ใช่ไหมครับเอาเป็นว่ามาพูดมากที่สุดคือรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองเห็นไหมมันแคบเข้าเยอะนะมันแคบเข้าเยอะนะที่ว่าตัวเรามีร่างกายของเรามีความคิดของเราแล้วก็มีสมองหรือจิตของเราแคบเยอะนะทีนี้แคบเยอะมากด้วยมันกว้างเกินไปบางทีก็เป๋ส่วนมากแล้วครับคนนี้ถ้าพัฒนาได้เขาจะย่อได้เยอะมากนะครับ
โอเคนะโปรดเข้าใจตามนี้